กลับมาเบรกนี้พาไปดูธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอศครีมกันหน่อยนะครับคาดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่รู้จักไอศครีมยี่ห้อบาสกินโรบินส์นะครับราคา,อ,อ,าอาจจะขยับสูงขึ้นไปนิดนึงนะครับรู้จักมาตั้งแต่โว หลายสิบปีมากแล้วนะครับล่าสุดสิมีนาคมที่ผ่านมาประกาศถอนตัวออกจากประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับปิดสาขาทั้งหมดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยตอนนี้คือ4สาขานะครับเ,ออเว็บไซต์ของ m ั t แอนฮาวซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยณนะตอนนี้นะครับไม่มีทั้งชื่อและไม่มีทั้งโลโก้ของบาสกินโรบินส์อยู่อีกต่อไปแล้วส่วน Facebook อย่างเป็นทางการของบาสกินโรบินประเทศไทยนะครับขึ้นสถานะว่าปิดถาวรน,นะครับ เบอร์โทรศัพท์ทั้ง4สาขาที่บนเพจตั้งแต่ปลายปี65เควินเลสโรงพยาบาลเสรีราชเดอะวอลกเกษตรนวมินยกเลิกไปแล้วครับส่วนสาขาที่สยามพารากอนกลายเป็นระบบฝากข้อความไปแล้วนะครับเว็บไซต์ของมาร์เดนฮาวซึ่งถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ในโกลเด้นสกู๊ปแล้วก็เป็นคนที่ถือสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนซายของบาสกินโรบินในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าไม่มีทั้งชื่อและโลโก้ของบาสกินโรบิน n s อยู่ในหน้าหลักและหน้าข,อข้อมูลของเกี่ยวของบริษัทแล้ว ถ้าเราไปดูข้อมูลต่างๆเราจะพบแบบนี้ครับว่านในปี2,564สัดส่วนรายได้ของบาสกินร็อบบินนั้นมีแค่1%เท่านั้นนะครับของรายได้รวมทั้งหมด2,170ล้านบาท หรือว่ามีสัดส่วนตัวเลขออกมาคือ21ล้านบาทถือว่าลดลงจากปี62ต่อเนื่องถึง63ที่ตอนนั้นเชนไอศครีมเนี่ยมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ3%ของรายได้รวมทั้งหมดครับรายได้ลดสาขาก็ลดด้วยเหมือนกันนะคะถ้าย้อนกลับไปปี2,564ตอนนั้นบาสกิล็อบบี้ในประเทศไทยยังมีอยู่ประมาณ10สาขาพอปลายปี65หรเหลือแค่4สาขาและปีนี้ก็คือปิดตัวลงทั้งหมดเลยนะคะเหตุผลสําคัญก็คือผู้บริหารแฟรนไชส ของบาสกิลล็อบบี้ในประเทศไทยเขาประสบภาวะขาดทุนคุณผู้ชมไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยย้อนกลับไป5ปีตั้งแต่ปี2560ถึงปี2565นะคะปี2560เนี่ยเขาขาดทุน11.86ล้านบาทค่ะ2,561ขาดทุนเกือบเกือบ10ล้านบาทนะคะ9.8ล้านบาทปี62ขาดทุน10.22ล้านบาทปี63ขาดทุน10.47ล้านบาทและปี64ขาดทุน7.42ล้านบาทถ้าเกิดว่าดูราย รายได้ของเขานะะในปี60 61 62จากขวามาซ้ายคุณผู้ชมอดีตไล่ามาจนถึงปัจจุบันนะคะอย่างปี60 61 62เนี่ยจริงๆรายได้ของเขาก่อนหน้านี้อยู่ที่โดยเฉลี่ยประมาณปีละ1 0 0ล้านบาทแต่ว่าพอปี63เนี่ยรายได้เริ่มลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยนะคะรายได้เหลือแค่ประมาณ62ล้านบาทแล้วก็ปี64เหลือ50ล้านบาทแล้วก็อย่างที่บอกไปเนี่ยแหละว่าภาวะขาดทุนของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยทําให้สุดท้ายเขาจะต้องปิดตัว ลแล้วก็อาจจะมีคู่แข่งที่เป็นไอศครีมแบรนด์ดังๆในประเทศไทยอย่างสเวนเซนด้วยการแข่งขันก็ดุเดือดมากๆค่ะใช่ครับเราดูมูลค่าตลาดของตลาดไอศครีมในบ้านเราจะพบว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอาจจะด้วยสภาพอากาศข,ของบ้านเราที่ร้อนจัดนะครับขนมหรือว่าของหวานอย่างไอศครีมก็เลยเป็นเป็นของขายดีตลาดใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเราไปดูต่อเราจะพบบอกว่าการแข่งขันในตลาด ธุรกิจไอศครีมของบ้านเราเนี่ยก็แข่งขันกันดุเหมือนกันแบรนด์ใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาดก็มีอยู่อย่างยาวนานมาแล้วนะครับข้อมูลในปี2565เนี่ยบอกว่ามูล,ลค่าตลาดของธุรกิจไอศครีมในบ้านเราเนี่ยมีประมาณ15,000ล้านบาทครับลงไปในรายละเอียดเราจะพบด้วยว่าข้อมูลจากนิวเซ้นประเทศไทยก็บอกว่าตลาดไอศครีมในประเทศไทยนะครับ แบ่งตามช่องทางการขายเนี่ยจะเป็นร้านค้าแบบดั้งเดิมประมาณร้อยละ51ร้านที่เป็นร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วนประมาณร้อยละ40นะครับส่วนถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ประมาณร้อยละ9อันนี้ไม่ได้รวมแบบแบบพื้นถิ่นจริงๆนะครับเช่นรถขายซัม้อบท,ที่มีมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าสัดส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีการเก็บข้อมูลคงจะน้อยเกินกว่าจะ,จะ,จะเก็บข้อมูลได้ และอย่างที่บอกไปครับว่าไม่น่าเชื่อว่าไทยคือประเทศที่เป็นคนส่งออกไอศครีมเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน oh. เป็นอันดับที่4ของโลกด้วยนะครับมูลค่าการส่งออกของเราประมาณ3,538ล้านบาทนะครับเป็นรองในท่าเทียบทั้งโลกนะครับ เราเป็นรองแค่สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรเท่านั้นสําหรับตลาดส่งออกของเราหลักๆที่ส่งสินค้าที่เป็นไอศครีมออกไปม,มาเลเซียามากที่สุดนะครับ 6, ร้อยละสาสหรัฐอเมริการ้อยละ10แล้วก็สิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละแครับแล้วจังหวะที่อากาศร้อนๆแบบนี้ไอศครีมก็น่าจะขายดีนะคะแล้วก็ทางสหภาพยุโรปเขามีช่วงที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยแหละประเทศไทยมีโอกาสในการส่งออกไอศครีมไปบ้านเขาด้วยทีนี้ถ้าไปดูตัวเลขการส่งออกไอศครีมของไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมา ย้อนกลับไปปี2554มาจนถึงปี2564 10ปีนั้นคุณผู้ชมการส่งออกไอศครีมของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่านะคะมูลค่าการส่งออกในปี2554เนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ประมาณพันกว่าล้านบาทพันหล้านบาทปริมาณการส่งออกถ้าคิดเป็นตันประมาณ18,626นพรตันพอมาปี2564 10ปีถัดมามูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น3เท่านะคะ3,538ล้านบาทปริมาณการส่งออก 4 6 2 3 9ตันตรงนี้ก็สอดคล้องกับเทรนด์การเติบโตลตลาดส่งออกไอศกรีมทั่วโลกที่สูงขึ้นด้วยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกที่เรียกว่าอันดับสของโลกเลยเนี่ยนะคะส่งออกไอศกรีมไปเพราะอะไรเรามีความพร้อมในเรื่องของการผลิตประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกไอศกรีมในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็มีบริษัทต่างชาติยักษ์ใหญ่ทางด้านไอศครีมมาตั้งโรงงานในบ้านเราด้วยอย่างวอลส์เป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นประเทศไทยเป็นฐานที่ตั้งของโรง โรงงานในอาเซียนเรายังมีโรงงานที่รับจ้างผลิตโคนคนนะคะละไม้ไอศครีมในประเทศก็ถือว่าเรามีความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตไอศครีมแบบครบวงจรนอกจากนั้นบ้านเรายังได้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีไอศครีมที่จะส่งออกไปต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียภาษีอย่างเช่นกลุ่มอาเซียนจีนเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในขณะที่ญี่ปุ่นยังมีการเก็บภาษีนําเข้าประมาณ21%นะคะและปัจจุบันตลาดไอศครีมทั่วโลกตอนนี้มีมูลค่า3 3.8ล้านล้านบาทซึ่งสถาบันอาหารหรือว่า National Food Institute มีการคาดการมองไปจนถึงปี70ด้วยนะคะว่าตลาดไอศกรีมทั่วโลกจะโตอีกไปแตะอยู่ที่5.5ล้านล้านบาทค่ะ,ะจริงๆแล้วตลาดไอศกรีมเป็นตลาดที่ยังมีโอกาสเติบโตได้เยอะมากนะครับถ้าไปเน้นตอนนี้คนอาจจะสนใจเรื่องของความเป็นสุขภาพไขมันต่ำผล,ลไม้ต่างๆมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับเพราะจะเห็นว่า ความนิยมไอศครีมในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นมีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าในยุโรปเนี่ยบริโภคไอศครีมกันแค่ประมาณ6ลิตรกว่าๆต่อคนเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนอเมริกันเนี่ยปาไป20กว่าลิตรสูงกว่ากันหลายเท่าตัวมากนะครับส่วนคนไทยอัตราการบริโภคของเราอยู่ที่ประมาณ2ลิตรต่อคนต่อปีสิงคโปร์เยอะหน่อยครับ6ลิตรต่อคนต่อปีอย่างที่บอกไปครับว่าหลักๆรสชาติเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าที่เป็นที่นิยมทั่วโลกเนี่ยช็อกโกแลตวานิลาแล้วก็ผลไม ส่วนแบ่งตลาดไอศครีมมากถึง3ใน4ของโลกเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมหูของคนแต่ละชาติชอบอะไรอย่างเช่น อไอศครีมรสชาเขียวของญี่ปุ่นเจลาโต้ของอิตาลีหรือไอศครีมมะพร้าวในบ้านเราอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่น่าสนใจของธุรกิจอศครีมก็คือเวลาเจอโควิดเนี่ยความต้องการไอศครีมไม่ได้ลดลงนะครับเพียงแต่ว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปหลักๆคือวางแผนในการจะกินไอศครีมมากขึ้นแทนที่จะเข้าไปที่ร้านก็ซื้อแบบพอดีพอดีในการทานหนึ่งครั้งนะครับแบบนั้นอัจแบบอันนั้นแบบดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นซื้อเป็นควอตเลยคือซื้อทีเยอะๆและเอามาตุนมาที่บ้าน<อ>ลดการเดินทางเพราะฉะนั้น แนวโน้มแบบนี้ผู้ประกอบการก็ควรจะหยิบไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้วยนะครับแล้วก็หลังยุคโควิดนะคะคนก็นิยมบริภโภคไอศครีมแบบคำเล็กๆเพื่อที่จะลดการสัมผัสด้วยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะมีโอกาสในการติดเชื้อโรคโควิดด้วยแล้วก็เรื่องที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในแวดวงไอศครีมขนมหวานเนี่ยจะต้องดูนะคะว่ามันมีเทคนิคแล้วก็กลยุทธ์อะไรสิ่งแรกที่คุณผู้ชมจะต้องใส่ใจเลยก็คือเรื่องของรสชาติอย่าลืมว่าคนกินไอศครีมเขาไม่ได้กินเพื่อที่จะอิ่ม ะะแต่ว่าเขากินเพื่อสุขกายสบายใจไหมพี่เจียาดังนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องคิดรสชาติแปลกๆขึ้นมาไหม เคยได้ยินไอศครีมสีอิ่วดำไหมคะเคยทานไหมไม่เคยครับ <laughs> มีไอศครีมรสพวงมาลัยไอศครีมรสปลาช่อนด้วยนะคะทีนี้ผู้ชมก็อาจจะต้องลองดูว่ามันมีรสชาติอะไรแปลกๆใหม่ๆเพื่อมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าด้วยส่วนอย่างที่2ก็คือการดิสตรีบิวล์หรือว่าเรื่องของการกระจายสินค้าที่ดีเพราะว่าไอศครีมเนี่ยมันละลายได้นะคะดังนั้นการบริหารจัดการตรงนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคสําคัญที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องใส่ใจค่ะเรื่องที่3คือการใช้นวัตรกรรมนะครับเพนทพอยต์อย่างหนึ่งของคนทำไอศครีมก็คือเรื่ ให้อศสรมของตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมเรื่องอุณหภูมิหรือต่างๆเหล่านี้เป็นต้นต้องสนใจเรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสุดท้ายคือเรื่องการตลาดนอกจากของจะดีการตลาดต้องดีเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ําและธุรก,กิจจะได้สามารถอยู่รอดได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเด็ดด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ